สำหรับคนยุค90ที่รักดนตรีจำนวนไม่น้อยน่าจะต้องเคยผ่านหูไปจนถึงเคยฟังบทเพลงที่มีชื่อว่า Bittersweet Symphony ของวงดนตรีที่มีชื่อว่า The Verve กันบ้างไม่มากก็น้อยเพราะนับจากที่เพลงนี้ได้ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลเมื่อวันที่16มิถุนายนปี1997เพื่อปูทางให้กับอัลบั้มชุด Urban Hymns ซึ่งเป็นผลงานชุดคัมแบ็กของวงหลังจากที่แยกย้ายกันไปหลายปีซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและทำให้ The Verve สามารถคืนวงการได้อย่างยิ่งใหญ่โดย Bittersweet Symphony พุ่งขึ้นถึงอันดับ2ในชาร์ต UK และอยู่บนชาร์ตเป็นเวลา3เดือนขณะที่ในตลาดใหญ่อย่างอเมริกานั้นซิงเกิลนี้สามารถขึ้นถึงอันดับ12ใน Billboard Hot 100ได้แบบเกินคาดนอกจากนั้น Bittersweet Symphony ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นซิงเกิลแห่งปีจากนิตยสาร Rolling Stone และ NME รวมถึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงซิงเกิลอังกฤษยอดเยี่ยมในงาน Brit Awards และรางวัล Grammy สาขาเพลงร็อกยอดเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอBittersweet Symphony ยังได้รับการยกให้เป็นเพลงที่มีสัญลักษณ์สำคัญเพลงหนึ่งจากยุค Britpop และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งทศวรรษจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับโดย Rolling Stone ได้รวม Bittersweet Symphony ไว้ในลิสต์500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอีกด้วยได้ทั้งเงินและกล่องขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับว่าในทางนิติไหนแล้วตัว Richard Ashcroft นักร้องนำของ The Verve ผู้ที่สร้างสรรค์ Bittersweet Symphony ขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นอากาศนั้นกลับไม่เคยได้รับผลตอบแทนใดๆจากเพลงนี้เลยตลอดระยะเวลานานกว่า2ทศวรรษนับจากที่ตัวเพลงได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในปี1997ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ไปจนถึงเครดิตผู้ประพันธ์เพลงก็ตามคำถามก็คือแล้วเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐและเครดิตผู้ประพันธ์ของ Richard Ashcroft ที่ว่านั้นมันหายไปไหนใครเป็นคนที่ขโมยไปมาฟังเรื่องราวของคดีที่ลือด้านที่สุดครั้งนี้ในวงการดนตรีโลกเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันครับ Bittersweet Symphony ของวง The Verve มีพื้นฐานมาจากการใช้แซมเปิลดนตรีเวอร์ชันออร์เคสตราของเพลง The Last Time ของวง The Rolling Stones ที่ถูกเรียบเรียงโดยเดวิดวิทเทเกอร์โดยเวอร์ชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม The Rolling Stones Songbook ที่ออกมาในปี1965 Richard Ashcroftได้ยินเวอร์ชันนี้เข้าและคิดว่าน่าจะสามารถนำไปต่อยอดอะไรที่แหวกแนวออกไปได้โดยได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินฮิปฮอปที่จะแซมเปิลเพลงโดยหยิบเอาบางเสี้ยวของเพลงหนึ่งมาแล้วปฏิปต่อทำให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่ด้วยแนวคิดนั้นแอชครอปก็ได้นำลายดนตรี3ช่วงจากเพลงนี้มาใช้ความยาวประมาณ4บาหรือราวประมาณ18วินาทีกับอีกไม่กี่เสี้ยววินาทีดนตรีทั้ง3ส่วนนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างของเพลงโดยมีการเร่งจังหวะขึ้นมาอีกเล็กน้อยรวมถึงปรับโทนเสียงให้สูงขึ้นอีกเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเพลงและเสียงร้องของ Ashcroft โดยที่นำมาเพิ่มแทร็กดนตรีอื่นๆเข้าไปอีกหลายสิบแทร็กไม่ว่าจะเป็นลายเครื่องสายเรียบเรียงโดยวิลมาโลนซึ่งอิงจากเมโลดี้ในลายดนตรี3ช่วงที่แซมเปิลมานั้นรวมถึงลายกีตาร์เรื่องเคาะและคำร้องทำนองที่ตัว Ashcroft ประพันธ์ขึ้นมาหลังจากที่การบันทึกเสียงเสร็จสิ้นทุกคนต่างคิดว่าพวกเขาได้บทเพลงชั้นเยี่ยมมาแล้วและมันจะต้องกลายเป็นเพลงฮิตแต่ก่อนที่พวกเขาจะวางจำหน่ายทาง Virgin Records ก็ได้ทำการขออนุญาตใช้เพลง Last Time สำหรับเพลงนี้ซะก่อนทุกอย่างเริ่มต้นได้สวยเมื่อ The Verve ได้รับอนุญาตจาก Decca Records ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของเวอร์ชันต้นฉบับแต่โชคของพวกเขาก็หายไปในเวลาอันสั้นเมื่อพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตจากอันเลนคลายน์อดีตผู้จัดการของ The Rolling Stones และหัวหน้า ABKCO Records ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเมื่อเพลง Bittersweet Symphony กำลังจะถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลคลายปฏิเสธการให้สิทธิ์การแซมเพลงนี้โดยกล่าวว่า The Verve ใช้เพลงเกินกว่าข้อตกลงที่เคยตกลงไว้ซ้ำร้ายกว่านั้นข้อพิพาทนี้ยังไม่ได้จบลงที่เรื่องการแซมเปิลดนตรีเพียงอย่างเดียวทว่ายังรวมไปถึงทำนองคำร้องของเพลงที่ Ashcroft แต่งด้วยซึ่งนักดนตรีวิทยาระบุว่าเป็นทำนองที่ใกล้เคียงกับท่วงทำนองในเพลง Last Time ของ The Rolling Stone ด้วยจังหวะที่แตกต่างกันครึ่งหนึ่งVirgin พยายามต่อสู้คดีโดยได้นำเพลง Bittersweet Symphony ไปเปิดให้สมาชิก The Rolling Stone อย่าง Mick Jagger และ Keith Richards ฟังซึ่งพวกเขาชอบเพลงนี้แต่ก็ปฏิเสธที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทขณะที่ตัว Andrew Oldham นั้นก็ยืนอยู่ฝั่งของ Clive โดยได้ตอบข้อความผู้จัดการของ The Verve หลังได้ฟังเพลงว่ายอมรับตรงๆเถอะว่านี่มันเป็นการขโมยชัดๆคุณคงเห็นแล้วว่าทำไม ABKCO ถึงเตรียมฟ้องร้องหลังจากมีการฟ้องร้องวง The Verve ต้องสละค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้กับ Alan Clyde และมีการเปลี่ยนเครดิตการแต่งเพลงให้เป็น Mick Jagger Keith Richards ที่แต่งเพลง The Last Time ขณะที่ Richard Ashcroft กลับได้รับเงินเพียง 1,000 เหรียญสหรัฐในฐานะคนแต่งคำร้อง Bittersweet Symphony เพื่อแลกกับการไม่ต้องดึงเพลงนี้ออกจากอัลบั้ม
คดีนี้ถือเป็นคดีต้านลิขสิทธิ์ที่อื้อฉาวมากที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งนิตยสาร Rolling Stone เขียนว่าผลลัพธ์ของกรณีนี้ไร้เหตุผลอย่างชัดเจนพร้อมทั้งชี้ว่าแจ็คเกอร์และริชาร์ดไม่ได้มีส่วนร่วมในตัวอย่างดนตรีหรือเมโลดี้และเนื้อร้องของแอชครอฟต์เลยและที่น่าขมขื่นกว่านั้นคือเพลง Bitter Sweet Symphony ได้ถูกนำไปใช้ในโฆษณาทางโทรทัศน์ของ Nike ซึ่งตามแถลงการของฝ่ายจัดการวง The Verve ทางวงไม่เคยมีนโยบายอนุญาตให้ใช้เพลงของพวกเขาในโฆษณาและพวกเขาจะไม่ยินยอมถ้าหากพวกเขายังถือครองลิขสิทธิ์นั้นอยู่แต่เนื่องจาก Virgin ถือครองสิทธิ์ในเพลงวง The Verve จึงไม่มีอำนาจในการห้ามการใช้เพลงในครั้งนั้นเวลาผ่านมาจนถึงปี2019นิตยสาร Billboard ประเมินว่าBitter Sweet Symphony ได้สร้างรายได้จากลิขสิทธิ์การเผยแพร่คิดเป็นเงินเกือบ5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ165ล้านบาทขณะที่ตัว Ashcroft ก็ไม่เคยยอมแพ้ในการเรียกสิทธิ์ของเขาคืนในช่วงต้นปี2019ผู้จัดการของ Ashcroft ได้ติดต่อโจดี้คลายลูกชายของอัลเลนคลายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคลายผู้ลูกก็ได้เชื่อมโยงให้ฝ่าย Ashcroft ได้คุยกับแจ็คเกอร์และริชาร์ดโดยตรงซึ่งผลก็คือในเดือนเมษายนปีเดียวกันนั้น ABKCO Jagger และ Richard ได้ตกลงคืนค่าลิขสิทธิ์และเครดิตการแต่งเพลงของ Bitter Sweet Symphony ให้กับ Ashcroft หลังจากช่วงระยะเวลา22ปีในที่สุดการคืนสิทธิ์และความยุติธรรมให้กับ Ashcroft แสดงให้เห็นว่าการสู้เพื่อสิทธิ์ในงานศิลปะของตัวเองนั้นคุ้มค่าเสมอส่วนผมนั้นนอกจากจะชอบเพลงนี้แล้วผมยังชอบเรื่องนี้ด้วยครับ